แม่เบล่าอายุได้67ปีเนาะเป็นดีไซเนอร์ประจำหมู่บ้านนนศาสตร์แม่บัวเป็นดีไซเนอร์เป็นผู้ออกแบบลายผ้าลายมีผ้าพื้นหนึ่งก็จะได้มากนี่ได้มันว่ามันน้อยว่ามันง่ายๆยากคืออย่างนี้เฮาปลูกม่อนเองเลี้ยงม่อนเองแล้วก็มาทอเองแล้วก็เอาสีธรรมชาติเองใจเฮาก็มักตรงนี้เนาะยายที่ยายแบกค่ะเป็นขั้นเลยลิดบ่มีแนวอยู่นะหยังก็เฮ็ดไปมักเฮ็ดกันสีเฮ็ดยากๆแต่เฮาก็จะสิไปเอาสีใดมาใส่แน่นนะเป็นไปเอาสีนั่นเด้อเอาสีนี่เด้อเฮ้ยก็หลายสีอยู่ดิเฮ็ดยากอยู่แม่แก้วค่ะเป็นดีเวอร์อยู่หมู่บ้านนนศาสตร์ค่ะผ้าทุกผืนที่เฮ็ดมานี่ก็ตั้งใจเฮ็ดยังคักยังเนี่ยเบิดผิดบ่รู้เฮาก็จําไว้ว่ามันผิดเพราะว่ามันเป็นคนเฮ็ดมันบ่แม่นเที่ยงจักมันจะต้องมีผิดบ้างตำบางทีตำไปมันก็มีความสุขไปมันว่าว่าจะคล้องเฮ็ดเป็นจะคล้องเฮ็ดได้ว่าจะคล้องเก่งมื้อแม่ก็ย่านมันสูญหายออกจากบ้านนนศาสตร์บ่อยากให้พื้นฐานของเฮาที่เลี้ยงมาเลี้ยงไม้มันสูญไปเนาะอยากให้มันคงที่ไว้กับลูกกับหลานก็เลยจับกลุ่มกันขึ้นมาว่าเฮาก็มาทอดต่อไปก็ดีอยู่ก็พากันปลูกม่อนแล้วก็เลี้ยงม่อนแล้วก็สาวไหมแล้วก็มาทอผ้าดูแลซ้ำดูแลลูกเลี้ยงม่อนนี่บ่ให้แมงวันกัดบ่ให้นกไม้ตอดบ่ให้ไก่ไม้กินบ่ให้แมวมาเห็ดเพื่อที่ได้ไม้เป็นเส้นไหมเลี้ยงม่อนไม้เป็นเส้นไหมแล้วก็มาทอมาหยังมันยากสุดๆเลยยากตั้งแต่สาวพี่ละไปเลี้ยงม่อนพี่ละไปแลกกันเบิ่งว่าอันใดมันสิสวยขายไปเฮ็ดแต่ละคนไปเจ้าเอาต้นอันนี้เจ้าเอาใบอันนี้เด้อเนาะ20ต้นไปหามาไผสิได้สีสวยกว่ากันลองมาหมดแล้วกันจังได้สีเหลืองก็เฮาก็เอาหินมาใส่กันจังได้สีแดงเฮาก็เอาปูนมาใส่อีกบ่ได้ใส่เคมีเนาะเอาตะสีธรรมชาติใบบักซาดใบซาดนี่มาใส่ฮะก็ว่ามาปักแล้วก็ต้มเอาน้ํามันมาย้อมเฮาไปย้อมย้อมมาแล้วก็ไปตากเป็น 2-3 ชั่วโมงพุ่นล่ะเนาะเวลาบอกได้บอกสีก็ว่าเอาสีเด้อแม่เงี้ยอันแบเจ้าจังย้อมสีนี่ให้มันได้เด้อนี่เด้อเอาให้มันได้ก็ได้อีหลีเล่าก็มีเขียนให้ก็มีเฮ็ดเป็นตาให้ก็มีเวลาเฮาทำงานอันนี้มาสังสรรค์มาคุยกันเอาเขามากินน้ำกันนี่ล่ะมีความสุขก็ดีก็มีความสุขนำเพราะว่าเฮามักเฮ็ดแนวนี้ไหมทำเป็นถึงเฮ็ดบ่ได้พุ่นล่ะแม่คิดว่าแม่เฮ็ดบ่ได้จังสิเศร้าสิเฮ็ดต่อไปบ่เลิกสิเฮ็ดไปจังสิล่ะบ่เลิกหรอกมื้อใดบ่เห็นเส้นไหมพุ่นล่ะจังสิเลิกเฮ็ดบ่ได้พุ่นไปเฮาง่ายเฮ็ดบ่ได้มื้อใดพุ่นล่ะจังสิเศร้าเฮ็ดไปเรื่อยดีใจเรื่องว่าตะของเฮ็ดได้เห็นบ่เฮ็ดได้เพิ่นก็เอาไปตัดเป็นเฮ็ดงามๆเพิ่นก็ไปเดินเพิ่นเห็นได้หลายบ่อยากให้คนยุคใหม่มาถืออกถือใจผ้าที่แม่ทําออกไปให้มาใส่ผ้าโบราณของเฮาแน่แม่เห็นใส่ไปใส่มาแม่ก็สิภูมิใจแต่บ่มีผ้าทอจังซี่มันบ่แม่นบ้านนนศาสตร์เฮ็ดมือมาตุกขบวนการมันยากแต่ว่าหมู่แม่ก็ภูมิใจทํามาเป็นเรื่อยๆมาเทื่อสิมาเป็นผ้าพื้นนึงนี่